สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพูดถึงการชุมนุมใหญ่ครั้งสำคัญของกลุ่มคณะรัษฎรเวอร์ชั่น2,563ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งนัดชุมนุมวันพุทธที่14ตุลาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วที่จะพิสูจน์กันว่าม็อบคนรุ่นใหม่จะแรงจริงจังเหมือนดังคำคุยหรือไม่ที่ว่าจะมากันเป็นล้านๆคนจะมาได้จริงหรือไม่หากไม่ ปังจริงในคราวนี้ก็คงทำให้ชะตาของคณะราษฎร63และม็อบคนรุ่นใหม่สลบไปช่วงนี้บรรดาแกนนำเลยพยายามโหมโรงอย่างหนักโดยเฉพาะจะเน้นประเด็นล่อแหลมเพราะวันนัดชุมนุมตรงกับวันพระราชพิธีสำคัญจึงพยายามพูดทะลุฟ้า ขึ้นไปเรื่อยๆแกนนำประกาศว่าจะชุมนุมยืดเยื้อเพื่อไร่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จัดโอชาแต่อีกหนึ่งในข้อเรียกร้องที่ท้าทายมากก็คือการปฏิรูปสถาบันเบื้องสูงเหมือนเป็นการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายออกมาแล้วแต่จะไปได้ ไกลแค่ไหนคงได้เห็นกันแน่ทางด้านฝ่ายรัฐกับการจัดการดูแลมวลชนดูจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะลอกโมเดลจากที่เคยทำมาจากการรับมือเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันยังมีการประเมินแล้วว่าจะมีมวลชนมาร่วมไม่มากเนื่องจากด้วยวันที่14ตุลาคมเป็นวันทำงานตามปกติคนเดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ามาร่วมม็อบไม่สะดวกน่าจะมาร่วมงานกันไม่มากทางการจ ไม่หนักใจเท่าไรแต่เรื่องที่หลายฝ่ายเริ่มแสดงความเป็นห่วงก็คือการที่ม็อบยืนยันว่าจะชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตรงนี้ถือว่าล่อแหลมและท้าทายกฎเกณฑ์บ้านเมืองเป็นอย่างมากท่ามกลางข่าวลือหนาหูว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมเผด็จสือแกนนำม็อบด้วยการตัดไฟเสียแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยท่าทีตำรวจในการจัดการกับม็อบ ในหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็มักจะไม่ไปสกัดกัน้นแต่จะปล่อยให้มีการชุมนุมกันอย่างอิสระเพียงแต่ว่าจะมีการจัดการป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงเนื้อหาอันเป็นการกระทําที่สร้างความไม่สบายใจและผิดกฎหมายก่อนเท่านั้นเช่นการชูสามเนียวก็น่าจะมีการขอร้องขอความร่วมมือกันไม่ให้ทําดังนั้นการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้ฝ่ายความมั่นคงน่าจะยังปล่อยให้เกิดขึ้นได้เพียงแต่ มีความพยายามสกัดกั้นประชาชนไม่ให้เข้ามาร่วมชุมนุมซึ่งความเคลื่อนไหวทางฝ่ายรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการขอความร่วมมือไปอยังแกนนําเสื้อแดงในต่างจังหวัดไปแล้วเพื่อไม่ให้เดินทางมาร่วมชุมนุมโดยเฉพาะชี้แจงให้เข้าใจว่าการชุมนุมครั้งนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่การเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหากแต่เป็นการจับจ้บจวงร่วงเกินสถาบันเบื้องสูงอย่างเช่นแลมโบอีสานนายสุพร อัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสนักนายกรัฐมนตรีและอดีตแกนนำคนเสื้อแดงพยายามประกาศผ่านสื่อบ่อยๆครั้งว่าการชุมนุมครั้งนี้มีเจตนาก้าวลวกสถาบันอันเป็นที่รักของประชาชนจึงขอให้คนเสื้อแดงอย่าเดินทางมาร่วมโดยเด็ดขาดแม้นคนเสื้อแดงจะไม่ชอบสุพรที่ถูกกล่าวหาว่าหักหลังทรยศเพื่อนย้ายขั้วมาอิงกับฝ่ายรัฐบาลพลเอกพยุ์แต่การส่งสัญญ,ญาณดังกล่าวก ก็ทำให้หลายพื้นที่มีความลังเลแน่นอนว่าอาจจะมีคนเสื้อแดงสายฮาร์ดคอร์เข้ามาร่วมชุมนุมในวันที่14ตุลาคมนี้แต่คงจะไม่มีปริมาณมากเมื่อเทียบกับวันที่19กันยายนที่ธรรมศาสตร์สนามหลวงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นเพราะขนาดนี้เส้นเลือดใหญ่อย่างพักเพื่อไทยได้กลับเข้ามาสู่ที่ตั้งภายหลังที่คุณหญิงพจมาณป้อมเพชรประกาศตัวและคัมแบ็กมา กุมบังเขียนพักแบบเต็มตัวแล้ว สัญญาณจากคุณหญิงพจมานค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าหากมีการจับจ้วงล่วงเกินสถาบันเบื้องสูงนั้นไม่ใช่แนวทางของพรรคเพื่อไทยบรรดาเลี้วล้อต่างๆย่อมต้องรู้ว่าควรวางตัวแบบไหนคงไม่มีใครกล้าแหลมออกไปพาคนออกมาเดินเข้าสู่ม็อบเป็นอันขาดยิ่งแกนนำม็อบพูดชัดว่าจะชูธงเรื่องอะไรในวันที่14ตุลาคมนี้หากใครในพรรคเพื่อไทยคิดจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงพาคนเข้ามาร่วม ก็เท่ากับท้าทายและประกาศศึกกับเจ้าของพรรคเมื่อพักเพื่อไทยและกลุ่มคนเสื้อแดงติดเงื่อนไขม็อบคนรุ่นใหม่ก็จะเสียมวลชนเสียแนวร่วมที่แข็งแกร่งไปประเด็นนี้แกนนำม็อบเองก็น่าจะพอประเมินออกเพราะว่าเมื่อ พ่อนำเลี้ยงเองไม่ไหลาการจะไปต่อก็จะลำบากยกเว้นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิแกนนำคณะก้าวหน้าจะเลิอกอยู่หลังฉากออกมาถือธงนำเองในวันนั้นตัวธนาธรเองก็ถือว่าเรียกแขกเรียกแนวร่วมได้เพียงแต่จะกล้าหรือไม่เพราะวันนี้ก็ได้ประกาศไปแล้วว่าจะไม่ขึ้นเวทีชุมนุมแต่จะมาชุมนุมด้วยเท่านั้นในคราวนี้ธนาธรไม่กล้าถือธงนำมัอบแน่นอนเพราะไม่ มีความมั่นใจว่าจะแผด็จศึกรัฐบาลและบ้านเมืองได้นั่นเอง สภาพม็อบคณะราษฎร63ไร้แกนนำระดับบิ๊กเดบก็เหมือนมะแรงวันที่ขาดหัวแถมยังไม่มีแนวร่วมคนเสื้อแดงเหมือนครั้งก่อน,ก,อนการเดินทางของม็อบนับจากนี้จะลำบากอีกทั้งขาดความชอบธรรมก็จะถูกประนามมีหนำสามการชุมนุมในครั้งต่อไปจะไม่มีใครกล้าเข้าร่วมชุมนุมเพราะคนส่วนหนึ่งคิดว่าไม่ใช่การเรียกร้องประชาธิปไตยกระแสจะพุ่งกลับมาที่แกนนำม็อบที่สุดม็อบก็จะฟอตัว ลงไปเองโดยไม่มีใครทำอะไรแม้แต่ฝ่ายรัฐก็ไม่ต้องเข้าไปปราบปรามหรือสลายการชุมนุมในภายใต้สถานการณ์ใหญ่ก็จะไม่มีแม้แต่การรัฐประหารอย่างที่พยายามกุกข่าวกันขึ้นมาเพราะสุดท้ายม็อบจะทำร้ายตัวเองอย่างที่มีการประเมินกันไว้ว่าหากรัฐบาลผ่านพ้นช่วงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนอาถรรพ์ทางการเมืองทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลำดับ ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ